รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยหากมีคำถามเกิดขึ้นมาว่านายจ้างสามารถกำหนดให้ลูกจ้างทำงานวันหยุดได้หรือไม่คำตอบของคำถามนี้คืออะไรถ้าอยากรู้ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแต่ก่อนจะไปหาคำตอบอยากให้ทุกคนได้ทราบก่อนว่าวันหยุดคืออะไรวันหยุดคือวันที่นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างหยุดทำงานไม่ต้องมาทำงานตามปกติโดยกฎหมายกำหนดวันหยุดเอาไว้3ประเภทคือ 1. วันหยุดประจำสัปดาห์คือวันหยุดที่นายจ้างต้องจัดให้หยุดอย่างน้อยสัปดาห์ละ1วันโดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะห่างไม่เกิน6วันในกรณีที่ลูกจ้างทำงานโรงแรมงานขนส่งงานในป่างานในที่ธุรกันดารหรืองานอื่นๆตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนายจ้างลูกจ้างอาจจะตกลงสะสมวันหยุดก็ได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา4สัปดาห์ติดต่อกันตามมาตรา28ในตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541 2. วันหยุดตามประเพณีคือวันหยุดที่นายจ้างต้องประกาศกำหนดวันหยุดอย่างน้อยปีละ13วันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติแล้วโดยลูกจ้างจะต้องได้รับค่าจ้างในวันหยุดนั้นๆถ้าวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ลูกจ้างจะได้หยุดชดเชยในวันทำงานถัดไปกรณีนายจ้างไม่อาจหยุดตามประเพณีได้เนื่องจากลักษณะหรือสภาพงานตามที่กฎหมายกำหนดคืองานในโรงแรมงานมหรสพร้านขายอาหารร้านขายเครื่องดื่มสโมสรสมาคมสถานพยาบาลสถานบริการท่องเที่ยวงานในป่างานในที่ธุรกันดารงานขนส่งเป็นต้นนายจ้างลูกจ้างอาจตกลงได้ว่าจะให้ลูกจ้างหยุดวันอื่นชดเชยหรือจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แทนก็ได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541มาตรา29ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่4 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปีคือวันหยุดที่นายจ้างจะต้องกำหนดให้กับลูกจ้างโดยกำหนดจากอายุงานดังนี้กรณีลูกจ้างทำงานมาแล้วครบ1ปีลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดพักผ่อนได้ปีละไม่น้อยกว่า6วันทำงานโดยได้รับค่าจ้างซึ่งนายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวหรือตามที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกันหรืออาจตกลงล่วงหน้าให้สะสมวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ได้หยุดรวมกันกับวันหยุดในปีต่อๆไปได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา30กรณีไม่กำหนดวันหยุดนายจ้างมีความผิดและมีโทษทางอาญาตามมาตรา146และต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานตามมาตรา64นอกจากนี้วันหยุดตามที่กฎหมายกำหนดลูกจ้างมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้จะพักผ่อนหรือจะทำงานพิเศษหรือจะทำธุรกิจส่วนตัวก็สามารถทำได้และนายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดไม่ได้หากจะให้ลูกจ้างทำงานวันหยุดต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนดังนั้นคำตอบของคำถามที่ว่านายจ้างสามารถกำหนดให้ลูกจ้างทำงานวันหยุดได้หรือไม่มีคำตอบคือสามารถให้ทำได้หากได้รับความยินยอมจากลูกจ้างแล้วการทำงานในวันหยุดมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอย่างไรการจ่ายค่าตอบแทนในวันหยุดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนายจ้างให้ทำมิใช่ลูกจ้างอาสาทำซึ่งลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนในวันหยุดแบ่งเป็น2กรณีคือกรณีที่1ลูกจ้างรายเดือนหรือลูกจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดจะได้รับค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า1เท่าของค่าจ้างตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุดหรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วยกรณีที่2ลูกจ้างรายวันหรือลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดจะได้รับค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า2เท่าของค่าจ้างในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุดหรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
แต่หากเกิดกรณีลูกจ้างรายเดือนและรายวันทำงานล่วงเวลาในวันหยุดลูกจ้างรายเดือนและรายวันจะได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดทั้ง3ประเภทตามข้อกฎหมายกำหนดจะได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดไม่น้อยกว่า3เท่าแล้วรู้หรือไม่ว่ากฎหมายได้กำหนดลักษณะของลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาด้วยนะโดยได้กำหนดไว้ว่าลูกจ้างต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดแต่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำได้แก่ลูกจ้างที่มีลักษณะงานดังนี้ครับใครเข้าข่ายทำงานตามนี้รอรับค่าตอบแทนได้เลยนะครับและนี่คือสวัสดิการแรงงานขั้นพื้นฐานในเรื่องของการทำงานในวันหยุดที่ควรรู้เพื่อที่ลูกจ้างและนายจ้างจะได้ไม่เสียเปรียบหรือโดนเอาเปรียบรู้ไว้ดีต่อใจนะครับหากเกิดข้อสงสัยหรือมีเหตุต้องร้องเรียนเรื่องสวัสดิการแรงงานสามารถติดต่อสอบถามได้ดังนี้โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการให้ความรู้และรองรับเรื่องร้องทุกข์ไว้4ช่องทางดังนี้ต้องทำที่1โทรเลยสายด่วน1546หรือ1506กด3ช่องทางที่2 LINE Official Account @prdlpw ที่พร้อมรับฟังทุกข้อสงสัยและเรื่องร้องเรียนช่องทางที่3 Facebook Fanpage กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่พร้อมอัปเดตทุกข้อมูลใหม่ๆและช่องทางที่4เว็บไซต์ labor.go.th ที่ครบเครื่องเรื่องข้อมูลปังๆสวัสดีครับพบกับผมบั๊มกษัตริย์มหาราชในรายการคลายทุกประชาชนนะครับวันนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่อยากทราบข่าวปัญหากฎหมายต่างๆนะครับรวมถึงมาอัปเดตนะครับเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องแรงงานไทยต้องรู้และนายจ้างต้องรู้นะครับโดยผู้ที่จะให้ความรู้อยู่กับเราแล้วนะครับขอต้อนรับอาจารย์ก้าวปิ่นสิริครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบั๊มครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก็พบกันอีกครั้งแล้วนะครับก็ต้องพูดเพิ่มเติมนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราพูดค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องของแรงงานทั้งนั้นเลยนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่แรงงานไทยจะได้รับแล้วก็มีบางเรื่องที่แรงงานไม่ทราบนะครับอาจารย์นะครับมาดูกันที่เรื่องที่หลายๆคนก็ต้องพบเจอละแรงงานไทยที่ทำงานมา10 20ปีหรือว่าเพิ่งทำงานนะครับคือการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับอาจารย์การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนี้คืออะไรครับเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยมันจะอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงานจะไม่อยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับก็จะถูกบัญญัติไว้ในมาตรา49กฎหมายตัวนี้เนี่ยบัญญัติขึ้นมาเพื่อนะครับเพื่อคุ้มครองกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดนะครับแล้วก็ไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างนะครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยแม้นะครับทางนายจ้างเองเนี่ยเลิกจ้างลูกจ้างโดยได้มีการจ่ายค่าชดเชยครบแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับแต่ลูกจ้างเองนะครับหากเห็นว่าการเลิกจ้างตรงนั้นเนี่ยตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเสียหายเนี่ยก็สามารถที่จะนะครับไปยื่นฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมได้ทีนี้คำว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเหรอคุณบั๊มครับสิ่งที่ตัวกฎหมายเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการบัญญัติไว้เฉพาะเจาะจงว่าอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นธรรมอะไรบ้างที่ไม่เป็นธรรมมันก็จะต้องไปตีความหรือว่ายึดถือตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกานะครับซึ่งโดยหลักศาลฎีกาเนี่ยการพิจารณาก็คือเขาก็จะดูว่าเหตุมูลเหตุของการเลิกจ้างนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยคือลูกจ้างกระทำผิดหรือไม่นะครับถ้าลูกจ้างกระทำความผิดเนี่ยนายจ้างเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างได้ตามที่เราเคยได้คุยกันเมื่อครั้งก่อนนะครับแต่ถ้าการเลิกจ้างนั้นเนี่ยมันไม่มีมูลเหตุก็คือลูกหนี้ไม่ได้กระทำความลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดไอ้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมซึ่งการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยสิ่งที่ลูกจ้างจะไปยื่นฟ้องศาลเนี่ยมันก็จะขอได้2กรณีนะครับก็คืออ๋อให้นายจ้างรับกลับเข้าทำงานนะครับ หรือขอให้นายจ้างใช้ค่าเสียหาย ทีนี้การที่ศาลจะกำหนดให้เนี่ยศาลจะกำหนดให้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ให้พิพากษาไม่ให้ค่าเสียหายก็อาจจะพิพากษาให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานแต่ถ้าศาลเห็นว่า
การที่ลูกจ้างกับนายจ้างพิพาทกันเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ต่อไปแล้วศาลก็จะกำหนดเป็นค่าเสียหายให้นะครับซึ่งค่าเสียหายตรงนี้สิ่งที่ศาลจะนำมาพิจารณาก็คืออายุงานของลูกจ้างว่าทำมากี่ปีแล้วนานไหมนะครับความเดือดร้อนของลูกจ้างเช่นลูกจ้างมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรต้องเลี้ยงดูบิดามารดาที่แก่ชราแล้วนะครับประเด็นที่3ก็คือไปดูเหตุของการเลิกจ้างนั้นน่ะว่านายจ้างเขาเลิกจ้างด้วยสาเหตุอะไรเหมาะสมหรือไม่นะครับแล้วก็ประเด็นที่4ไปดูว่าศาลก็จะดูว่าค่าชดเชยเนี่ยนายจ้างได้มีการจ่ายหรือยังครบหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็น3-4 อย่าง4กรณีที่ศาลจะนำมาใช้ในการกำหนดเป็นค่าเสียหายทีนี้ก็มีคนสงสัยงี้ครับคุณมัมว่าเอ๊ะลูกจ้างที่เกษียณอายุแล้วนายจ้างเลิกจ้างนะครับหรือว่าลูกจ้างที่นายจ้างจ้างมาทำงานมีกำหนดเวลาตามสัญญาแน่นอนและพอครบกำหนดเวลานั้นแล้วเนี่ยนายจ้างเลิกจ้างเนี่ยถามว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่านะครับกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามข้อบังคับการทำงานของนายจ้างก็ดีหรือว่าการจ้างงานตามโครงการตามฤดูกาลที่มีกำหนดเวลาและมันสิ้นสุดระยะเวลานั้นแล้วอันนี้เนี่ยศาลฎีกาก็วางหลักว่ามันเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหมายถึงว่านายจ้างก็ไม่ต้องใช้ค่าเสียหายให้กับลูกจ้างครับคุณบั๊มอ๋อครับคือถ้าเกษียณไปแล้วเนี่ยมีกรอบอายุในการทำงานเช่นอายุ60ปีตามที่คนไทยทราบกันนะครับก็ไม่ต้องชดใช้นะครับผมครับนะครับอาจารย์ครับทีนี้มันก็มีไอ้ตัวสมัยก่อนเนี่ยก่อนปี62เนี่ยกรณีที่เกษียณอายุเนี่ยนายจ้างไม่ต้องไม่จ่ายค่าชดเชยทีนี้มันก็จะมีการมาปรับปรุงแก้ไขเมื่อปี62กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็มีการแก้ไขว่ากรณีเกษียณอายุนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยด้วยนะกรณีเกษียณตามข้อบังคับการทำงานอันนี้ก็ต้องฝากถึงนายจ้างในการพิจารณาเรื่องข้อบังคับเรื่องกฎหมายเนื่องจากว่ามันจำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าในแต่ละปีเนี่ยมีลูกจ้างของตนเองเนี่ยจะเกษียณอายุหรือเปล่าอย่างไรนะครับเพราะว่ามันก็จะต้องมีการตั้งเงินตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งของบริษัทเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่เขาเกษียณอายุครับโอ้โหนี่ก็เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับลูกจ้างเลยนะที่หลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบเลยนะครับเกษียณไปแล้วก็จบไปนะครับแต่ว่าก็จะมีเงินชดเชยนะอันนี้ทราบไปด้วยนะครับผมถัดมาครับอาจารย์และมีประเด็นครับครับผมคุณบ้านอยากจะอันนี้ก็คนก็จะถามกันมาเยอะก็คือเรื่องกรณีที่บริษัทนายจ้างเขามีระเบียบหักเงินกรณีขาดกรณีลามาสายประเด็นว่าเอ๊ะทำได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าถ้าตีตามข้อกฎหมายจริงๆเนี่ยนายจ้างทำไม่ได้นะครับเว้นแต่นะครับมันมีข้อยกเว้นแต่ได้มีการทำเอกสารเป็นหนังสือนะครับคือลูกจ้างยินยอมก็คือให้ความยินลูกจ้างยินยอมให้หักได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในใบสมัครงานนั่นแหละครับที่เราไปพูดกันเมื่อครั้งก่อนว่าใบสมัครงานเนี่ยถือเป็นสัญญาจ้างอย่างหนึ่งถ้าลูกจ้างได้ให้ความยินยอมไปแล้วว่ากรณีตนเองขาดงานไปโดยไม่มีเหตุสมควรตัวเองมาสายนะครับแล้วก็ยินยอมให้นายจ้างหักเงินได้อันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าโดยหลักถ้ามันไม่มีข้อตกลงตรงนี้เนี่ยผู้เป็นนายจ้างเนี่ยจะมาหักเงินจากเงินเดือนไม่ได้ครับคุณบ๊ามอ๋อครับผมก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับผมเอาละครับมาที่เรื่องถัดมาครับอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าโดนไล่ออกจากงานเนี่ยลูกจ้างเนี่ยสามารถฟ้องร้องได้ไหมครับก็ต้องไปดูเหตุครับเหตุของการไล่ออกว่ามาจากสาเหตุอะไรซึ่งเราเคยคุยกันในครั้งก่อนว่าเหตุที่นายจ้างจะให้ออกจากงานโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยมันก็จะมีอยู่6เหตุตามที่เราเคยคุยกันแล้วนะครับทีนี้เรื่องของการไล่ออกในความหมายก็คงจะเป็นกรณีที่ลูกจ้างต้องกระทำความผิดถูกไหมครับคุณปั๊มครับถ้าอยู่ไปไล่ออกเลยมันก็คงจะไม่ได้มันก็จะเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแล้วก็นะครับนายจ้างนอกเหนือจากนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยก็จะต้องมาจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนี้ด้วยครับผมเอาละครับขอถามเพิ่มนิดนึงนะครับผมถ้าถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินอะไรบ้างครับอาจารย์สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติมครับก็อย่างที่เรียนครับเบื้องต้นเลยเนี่ย
การเลิกจ้างที่มีเหตุไม่สมควรหรือว่าลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดเนี่ยนายจ้างเขาก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยแหละนะครับกรณีที่เลิกจ้างทันทีนะครับโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าค่าตกใจนายจ้างก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายส่วนนั้นด้วยนะครับแล้วกรณีเหตุการณ์เลิกจ้างนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นลูกจ้างไม่กระทำความผิดก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมนะครับที่อธิบายไปคุณบัมว่าลูกจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นฟ้องศาลได้เพื่อให้นายจ้างเนี่ยชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมซึ่งศาลแรงงานไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณบัมไม่มีแล้วก็ศาลแรงงานเองเนี่ยเขาก็จะมีนิติกรที่คอยช่วยให้คำปรึกษาและร่างฟ้องให้เพราะฉะนั้นลูกจ้างเองไม่ต้องกังวลเรื่องทนายความนะครับคดีแรงงานเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ระบบไต่สวนคำว่าไต่สวนคือศาลสามารถที่จะสอบถามตัวลูกจ้างได้เองนะครับลูกจ้างไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้นะครับแล้วในการพิจารณาคดีของศาลนี่ก็จะกระทำโดยรวดเร็วนะครับก็จะคลายความกังวลบางคนเนี่ยถูกเลิกจ้างแต่ว่าจะไปฟ้องศาลจะไปเรียกไม่มีตังค์ไม่มีค่าทนายความต้องเรียนว่าไม่จำเป็นนะครับลูกจ้างเนี่ยสามารถที่จะไปพบนิติกรของศาลได้แล้วเขาจะให้คำปรึกษารวมถึงเขาจะช่วยร่างฟ้องให้ประการสำคัญคือคดีแรงงานเนี่ยจะไม่มีค่าธรรมเนียมคือคดีปกติทั่วไปถ้าเป็นคดีแพ่งต้องเสียค่าธรรมเนียม 2% ของจำนวนเงินที่เราฟ้องร้องนะครับแต่ว่าคดีแรงงานเนี่ยจะไม่มีนะครับครับผมอาจารย์ครับค่าตกใจนี่เขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงครับอาจารย์โดยหลักเนี่ยก็จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า1เดือนนะครับทีนี้ถ้าข้อบังคับการทำงานของบริษัทกำหนดไว้เป็นคุณแก่ลูกจ้างคือมากกว่านั้นเช่นมีข้อบังคับว่ากรณีที่ในหนังสือสภาพการจ้างที่ลูกจ้างไปตอนสมัครงานที่ก็เซ็นกันเนี่ยนะครับว่ากรณีที่จะเลิกจ้างมีการจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า3เดือน2เดือน3เดือนก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับก็จะเป็นไปตามนั้นแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยกฎหมายกำหนดให้บอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ย1เดือนหมายถึงว่าก่อนที่จะเลิกจ้างเนี่ยต้องบอกกล่าวล่วงหน้า1เดือนเหตุที่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าก็เพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยมีโอกาสได้ไปสมัครงานใหม่หางานใหม่นะครับหากเลิกจ้างทันทีไม่บอกกล่าวอันเนี้ยนะครับนายจ้างนอกเหนือจากค่าชดเชยแล้วนายจ้างก็ต้องมาจ่ายภาษาบ้านๆเราก็จะเรียกเป็นค่าตกใจครับคุณครับแต่ภาษากฎหมายคือค่าบอกกล่าวล่วงหน้าครับผมครับค่าชดเชยก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับแต่ค่าตกใจเนี่ยอาจจะมีมาเพิ่มเติมนะถ้าไม่ได้บอกก่อนนะครับผมได้ยินมาว่าประเทศไทยของเรามีมาตรฐานแรงงานไทยด้วยนะที่สร้างขึ้นจากกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมมือกับองค์กรนายจ้างองค์กรลูกจ้างองค์กรพัฒนาเอกชนหน่วยงานราชการต่างๆและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันสร้างมาตรฐานแรงงานไทยขึ้นมาเพื่อให้สถานประกอบกิจการนำไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานได้ตามมาตรฐานเทียบเท่าสากลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถเข้าร่วมแข่งขันในเวทีการค้าโลกอย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมสร้างธุรกิจให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วมาตรฐานแรงงานไทยคืออะไรล่ะมีข้อกำหนดอะไรบ้างที่นายจ้างต้องทำตามและหากองค์กรใดผลัดเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทยนายจ้างและลูกจ้างจะได้ประโยชน์อย่างไรคลิปนี้ขอพาทุกคนไปรู้จักกับมาตรฐานแรงงานไทยนายจ้างอยู่ได้ลูกจ้างอยู่ดีแต่ก่อนจะลงลึกรายละเอียดเรามาทำความเข้าใจก่อนว่ามาตรฐานแรงงานไทยคืออะไรมาตรฐานแรงงานไทยคือข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติหรือบรรทัดฐานด้านแรงงานที่นำมาใช้ในการวัดหรือเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติหรือการบริหารจัดการด้านแรงงานในสังคมใดสังคมหนึ่งหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งณเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการยอมรับและความเชื่อถือต่อการปฏิบัติด้านแรงงานในสังคมนั้นๆโดยมาตรฐานแรงงานไทยมีข้อกำหนดให้นายจ้างปฏิบัติตามนี้ 1. ข้อกำหนดทั่วไปสถานประกอบกิจการต้องดำเนินการจัดทำระบบการจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อนำไปปฏิบัติรักษาไว้และปรับปรุงให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง 2. ระบบจัดการ
สถานประกอบกิจการจะต้องกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานเป็นลายลักษณ์อักษรประกาศอย่างเป็นทางการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยนโยบายจะต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้รวมทั้งกฎหมายแรงงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3. การใช้แรงงานบังคับสถานประกอบกิจการต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานในทุกรูปแบบและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้แรงงานผิดกฎหมาย 4. ค่าตอบแทนการทำงานสถานประกอบกิจการต้องดำเนินการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาหรือเกินเวลาทำงานปกติให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ 5. ชั่วโมงการทำงานสถานประกอบกิจการต้องดำเนินการกำหนดชั่วโมงการทำงานโดยครอบคลุมชั่วโมงการทำงานปกติชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาและชั่วโมงการทำงานในวันหยุดทั้งนี้ต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนด 6. การเลือกปฏิบัติสถานประกอบกิจการต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องของการจ้างงานและอาชีพเพราะความแตกต่างในเรื่องของสัญชาติเชื้อชาติสีผิวเพศอายุศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองถิ่นกำเนิดภาษาทัศนคติส่วนตัวความพิการการติดเชื้อ HIV หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 7. วินัยและการลงโทษสถานประกอบกิจการต้องไม่หักหรือลดค่าจ้างค่าตอบแทนการทำงานหรือเงินอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดให้จ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการลงโทษทางวินัย 8. การใช้แรงงานเด็กสถานประกอบกิจการต้องไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย 9. การใช้แรงงานหญิงสถานประกอบกิจการต้องไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด 10. เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองสถานประกอบกิจการต้องเคารพเสรีภาพในการจัดตั้งองค์กรหรือเข้าร่วมองค์กรของลูกจ้างเพื่อส่งเสริมและป้องกันสิทธิประโยชน์จากการทำงาน 11. ความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสถานประกอบกิจการต้องบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ครอบคลุมทุกประเภทงานที่มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง 12. สวัสดิการสถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐานน้ำบริโภคนอกจากนี้จะต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาที่ใช้ในการปฐมพยาบาลการรักษาพยาบาลพร้อมดูแลลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกันสังคมด้วยและนี่คือมาตรฐานแรงงานไทยหากนายจ้างเข้าสู่การรับรองมาตรฐานแรงงานไทยสิ่งที่นายจ้างจะได้รับมีดังนี้1. สินค้าและบริการได้รับการยอมรับในเรื่องแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานที่เป็นธรรมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานที่มีการดำเนินการอย่างนี้มาตรฐาน 2. เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการแข่งขันทางธุรกิจในเวทีการค้าทั้งในประเทศและนานาชาติ 3. มีภาพลักษณ์ที่ดีสามารถประชาสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์ได้4. สนับสนุนและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างดังนั้นการที่ลูกจ้างอยู่ในสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยสิ่งที่ลูกจ้างจะได้รับมีดังนี้ 1. มีขวัญกำลังใจมีความมั่นคงในการทำงานเพราะสิทธิมนุษยชนได้รับการปกป้อง 2.ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด 3. ลูกจ้างมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานมีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง 4. ไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการว่าจ้างแรงงานอันเนื่องจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องของสัญชาติเชื้อชาติศาสนาภาษาอายุเพศทัศนคติส่วนตัวและความพิการ5. ลูกจ้างมีความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและนี่คือสิ่งที่นายจ้างและลูกจ้างจะได้ประโยชน์จากการดำเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทยดังนั้นหากองค์กรทุกองค์กรรวมปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยจะทำให้ภาพลักษณ์การดำเนินธุรกิจระดับประเทศดีขึ้นอย่างแน่นอนสามารถสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคและสามารถบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีคุณภาพหากเกิดข้อสงสัยหรือมีเหตุให้ต้องร้องเรียนเรื่องสวัสดิการแรงงานสามารถติดต่อสอบถามได้ดังนี้โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการให้ความรู้และรองรับเรื่องร้องทุกข์ไว้4ช่องทางดังนี้ช่องทางที่1โทรเลยสายด่วน1546หรือ1506.3ช่องทางที่2 LINE Official Account @prdlp.myu ที่พร้อมรับฟังทุกข้อสงสัยและเรื่องร้องเรียนช่องทางที่3 Facebook Fanpage กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่พร้อมอัปเดตทุกข้อมูลใหม่ๆและช่องทางที่4เว็บไซต์ labor.go.th ที่ครบเครื่องเรื่องข้อมูลปังๆครับอาจารย์ครับทีนี้ก็เป็นสิทธินะครับที่อยากจะพูดคุยเพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับสิทธิสตรีเช่นผู้หญิงท้องเนี่ยห้ามเลิกจ้างใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่สาเหตุของที่จะนายจ้างจะเลิกจ้างได้ครับครับไม่ใช่สาเหตุที่นายจ้างจะเลิกจ้างได้นะครับเพียงแต่ว่ากฎหมายก็เห็นใจนายจ้างนะครับก็จะให้นายจ้างเนี่ยจ่ายค่าจ้าง45วันใช่ไหมคุณบั๊มที่เราคุยกันครั้งก่อนอันนั้นก็คือลูกจ้างมีสิทธิ์ลาอยู่ลาคลอดได้90วันครับนะครับแต่ว่าค่าจ้างที่ได้รับเนี่ยมันก็จะได้รับเพียง45ตอนนี้ก็มีกฎที่มึงมีการนำเสนอเข้าสภาผู้แทนพิจารณาอยู่นะครับเขาก็จะเสนอให้เป็น6เดือนแต่ว่ามันก็ยังเป็นเพียงการเสนอเข้าสภาที่ยังไม่ได้ผ่านเป็นกฎหมายนะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก็ยังอยู่ในการกลั่นกรองการพิจารณานะครับครับครับผมเดี๋ยวมาถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับลูกจ้างสามารถปฏิเสธการทำงานล่วงเวลาได้ไหมครับอาจารย์แบบไม่อยากทำโอทีทำงานมาหนักแล้วทั้งวันเนี่ยรับภาระเยอะแล้วสามารถปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย์ตัวแน่นอนครับคือเป็นสิทธิ์ของลูกจ้างอยู่แล้วที่จะมีสิทธิ์ปฏิเสธแต่ในสภาพความเป็นจริงคุณบ้างครับลูกจ้างเนี่ยจะโหยหาบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีโอทีให้ทำหรือ เพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าจ้างเงินเดือนที่ได้รับไม่อาจจะไม่เพียงพอก็พยายามที่จะขอเพื่อจะทำโอทีคือกฎเป็นสิทธิ์ของลูกจ้างครับแต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วไม่มีลูกจ้างคนไหนที่จะปฏิเสธหนึ่งก็ด้วยว่าไม่อยากที่จะขัดนโยบายของบริษัทเขาต้องเร่งงานต้องทำยอดอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะก็ต้องการที่จะให้บริษัทไม่อยากที่จะขัดคำสั่งนายจ้างอันดับแรกอันดับที่สองก็คืออยากที่จะได้เงินเพิ่มนะครับแต่ถามว่าสิทธิ์จริงๆนายจ้างลูกจ้างมีสิทธิ์ปฏิเสธไหมมีสิทธิ์ปฏิเสธครับมีสิทธิ์ปฏิเสธได้ครับมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะว่าได้ตังค์ได้ค่าจ้างเพิ่มนะครับทุกคนอยากทำโอทีทั้งนั้นแหละครับทุกคนอยากทำโอทีหมดโดยเฉพาะงานในโรงงานที่เป็นงานการผลิตต่างๆแต่ทีนี้เรื่องโอทีเนี่ยมันก็โดยกฎหมายว่าไว้ว่าถ้าลูกจ้างทำงานเกินต้องได้ OT แต่ในทางปฏิบัติจริงเราทำงานจริงนะคุณบ๊ามันบางทีเป็นพนักงานฝ่ายบริหารอย่างนี้เนี่ยนะครับทำงานบางทีก็ต้องทำงานเกินเวลาจนมืดค่ำเพื่อให้งานตัวเองสำเร็จถ้าลูกจ้างนะครับไปขอลูกจ้างที่ทำงานในออฟฟิศเนี่ยไปบอกว่าเนี่ยผมทำงานล่วงเวลาขอค่า OT เนี่ยนายจ้างก็จะมาว่าเอ๊ะจริงๆงานของคุณเนี่ยมันควรจะเสร็จในเวลานะแสดงว่าคุณทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสภาพที่เกิดขึ้นจริงในการทำงานจริงเพียงแต่ว่าแน่นอนล่ะกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็จะบัญญัติให้เป็นสิทธิ์ของลูกจ้างที่จะปฏิเสธได้นะครับถือว่าไม่ได้ผิดระเบียบข้อบังคับอะไรครับผมก็โต้แย้งกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยจากเทปที่แล้วที่เราได้พูดคุยกับอาจารย์นะครับว่าสิทธิที่ลูกจ้างไม่รู้มันมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์สิ่งที่ลูกจ้างไม่รู้ที่เราได้คุยกันเนาะก็อย่างเช่นที่เรามาคุยวันนี้นะครับเรื่องของการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมที่ลูกจ้างเนี่ยเข้าใจว่าได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างแล้วก็เข้าใจว่าจบแล้วนะครับแต่ความจริงไม่ใช่ก็คือยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าเสียหายกรณีที่การเลิกจ้างนั้นเป็นการเลิกจ้างที่มันลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดครับคุณบัมครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเพิ่มเติมมานะครับเอาละครับมีเรื่องที่จะมาแจ้งเพิ่มเติมนะครับสำหรับลูกจ้างนะครับแล้วก็นายจ้างด้วยนะครับนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับมีกรณีอะไรบ้างนะมาดูกันที่ข้อหนึ่งนะครับ
ทุจริตต่อหน้าหรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างเช่นไรบ้างครับอาจารย์ครับก็เช่นนะครับลูกจ้างลูกจ้างเป็นฝ่ายช่างของโชว์รูมนะครับลูกจ้างไปขโมยอะไรนะครับเอาอะไรของนายจ้างเนี่ยแอบขายอะไรนี่ก็ถือว่ากรณีนี้ก็คือถือว่าลูกจ้างทุจริตแล้วก็เป็นการเจตนาทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอันนี้นายจ้างเขาก็จะเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าครับครับผมถ้าสมมุติแบบว่าแหมอาจารย์ครับรู้สึกแบบไม่ถูกหูถูกตากับหัวหน้าเลยอ่ะมันไส้หัวหน้าขอซัดสักทีเนี่ยนี่ถือเป็นคดีอาญาไหมครับหรือว่าเป็นการทำร้ายต่อหน้าไหมเป็นคำถามที่ดีครับคุณน้ำคือคำว่านายจ้างตามกฎหมายเนี่ยนะครับกรณีเป็นบริษัทแน่นอนแหละบริษัทคือนายจ้างแต่นะครับกฎหมายเขาก็จะบัญญัติถึงไปว่าคนที่เป็นหัวหน้างานเป็นกรรมการที่มีอำนาจบังคับบัญชาเนี่ยถือเป็นนายจ้างด้วยเช่นกันนะครับในทางกฎหมายก็ถือเป็นนายจ้างการที่ลูกจ้างไปทำร้ายผู้บังคับบัญชานู่นนั่นนี่ด้วยอาจจะด้วยสาเหตุส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่ลูกจ้างเนี่ยนะครับกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างนายจ้างก็สามารถที่จะเลิกจ้างได้เช่นเดียวกันครับคุณบัมโอ้ได้เช่นเดียวกันนะครับครับนะครับลูกจ้างทำงานนะครับไม่พอใจเป็นนักเลงคีย์บอร์ดไปโพสใส่ร้ายบริษัทนู่นนั่นนี่อันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการไปกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทก็เป็นความผิดอาญาก็ถือว่านายจ้างได้รับความเสียหายก็เข้าเหตุตามที่คุณบัมพูดมาคือเป็นกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำความผิดอาญาโดยเจตนาให้นายจ้างได้รับความเสียหายครับโอ้นี่คือต่อหน้าและรับหลังเนี่ยโดนหมดนะถ้าเราพูดถึงสิทธิ์ของลูกจ้างมาเยอะแล้วก็ต้องพูดให้นายจ้างได้ฟังและชื่นใจด้วยมันก็มีข้อกฎหมายที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างได้นะครับแบบแฟร์ๆนะครับเท่าเทียมกันนะครับครับผมข้อถัดมานะครับจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายครับอาจารย์ครับเช่นอะไรบ้างครับข้อนี้ก็มันก็จะอยู่จริงๆมันก็อยู่รวมกันในข้อหนึ่งนะครับถ้าเป็นความผิดอาญาอย่างเช่นที่อธิบายเมื่อกี้ว่าการไปโพสต์นะครับไปโพสต์ต่อว่าผู้บริหารต่อว่าบริษัทต่างๆเนี่ยนอกจากจะเข้าหลักข้อ1ที่คุณบัมพูดมาแล้วเนี่ยเป็นความผิดอาญาเนี่ยมันก็จะเข้าหลักข้อ2ด้วยนะครับก็คือเป็นการจงใจทําให้บริษัทครับซึ่งเป็นนายจ้างเข้าเสียหายอันนี้ก็ถือว่าเข้า2ข้อเลยนะครับกรณีอย่างนี้ครับโดนไปคู่กันเลยนะครับครับถัดมาครับการทํางานเนี่ยจะต้องมีสติไม่ประมาทนะครับถ้าเกิดประมาทเลอเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรงเช่นกรณีอะไรบ้างครับอาจารย์อันนี้ก็เช่นกรณีที่ลูกจ้างนะครับลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างของบริษัทโลจิสติกขับรถ10ล้อส่งของนะครับรถก็เป็นของบริษัทตัวเองเนี่ยนะครับรับเงินเดือนอย่างเดียวแล้วก็พอนายจ้างให้ไปขนสินค้าคให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งอ้าวดื่มเหล้าเมานะครับไปทำงานขับรถครับด้วยความมึนเมาด้วยความประมาทไปเกิดอุบัติเหตุนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับรถของนายจ้างเสียหายกรณีก็จะเข้าหลักนี้แหละครับคือลูกจ้างเนี่ยไปประมาทเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรงร้ายแรงคืออะไรหัวรถลากนี่หัวหนึ่งเป็นราคา 2-3 ล้านนะครับคุณบัมโอ้โหราคาไม่ถูกพอมันเสียทรัพย์สินเสียหายอย่างนี้เกิดจากความประมาทของลูกจ้างเองที่ไม่ระมัดระวังไปดื่มเหล้าแล้วก็ไปทำงานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถอย่างนี้เนี่ยก็จะเข้าหลักตรงนี้ครับว่าเป็นกรณีที่ลูกจ้างไปทำประมาทและทำให้นายจ้างเขาได้รับความเสียหายครับเพราะฉะนั้นทำงานกับอะไรที่มันเป็นทรัพย์สินมีค่าจำนวนมากๆต้องไม่ประมาทนะครับผมใช่ครับถัดมาครับผมฝ่าฝืนระเบียบการทำงานโดยนายจ้างได้ออกหนังสือเตือนไปแล้ว อย่างเช่นไปเตือนครับตรงนี้อันนี้เป็นครับอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ความผิดที่ลูกจ้างได้ทำเนี่ยมันไม่ร้ายแรงหรืออาจจะเป็นความผิดครั้งแรกครับนะครับเช่นเกิดขาดงานไป1วันครับผมซึ่งวันไม่บอกกล่าวหรือว่ามาสายนะครับก็จะเข้าอยู่ในข้อนี้คือนายจ้างไม่สามารถจะเลิกจ้างได้ทันทีแต่นายจ้างเนี่ยต้องออกหนังสือเตือนก่อนนะครับครับคืออย่างน้อยกี่ครั้งครับอาจารย์ออกไป1ครั้งนะครับแล้วลูกจ้างมากระทำผิดซ้ำอีกนะครับเขาเรียกว่ากระทำผิด
หนังสือเตือนครับไอ้อย่างนี้เนี่ยนายจ้างก็เป็นเหตุให้นายจ้างเลิกจ้างได้แต่นะครับหนังสือเตือนพวกนี้เนี่ยมันต้องมีอายุ1ปีความหมายก็คือสมมติว่ามีการเตือนในวันที่1มกราคม67เฮ้ยคุณขาดงานโดยไม่บอกกล่าวนะเนี่ยไม่แจ้งเหตุเลยไม่แจ้งให้บริษัททราบหรือว่าคุณมาสายนะครับความผิดตรงนี้ถ้าลูกจ้างไปทำผิดในปี68ไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับจะมาบอกว่าเลิกจ้างเพราะว่าเคยเตือนแล้วอันนี้ไม่ได้เพราะว่าหนังสือเตือนเนี่ยจะมีอายุเพียง1ปีหมายความว่าลูกจ้างจะไปกระทำความผิดซ้ำคำเตือนเนี่ยภายในระยะ1ปีเนี่ยไม่ได้ครับคุณบ๊อบครับผมอย่างเช่นกรณีบางกรณีที่แบบว่าแหมทำผิดช่วงปลายเดือนธันวานะครับได้ใบเตือนไปแล้วแล้วทีนี้มีอายุความ1ปีเนี่ยถ้าข้ามปีข้ามศักราชไปเนี่ยอย่างเช่นข้ามศักราชไปเป็นปี68สมมติเป็นปีหน้าครับอาจารย์มกราคม1มกราเนี่ยจะถือว่านับเป็น1ปีไหมครับหรือว่าต้องนับเป็นอายุเวลาเลยคือนับตั้งแต่ว่าออกหนังสือเตือนต่อไปเนี่ยภายใน1ปีเนี่ยลูกจ้างต้องไม่ทำผิดซ้ำอีกนะครับแต่ถ้ามันพ้นปีไปแล้วลูกจ้างยังมาทำผิดอีกนายจ้างจะเลิกจ้างทันทีก็ต้องออกหนังสือเตือนก่อนในความหมายนะครับครับผมทีนี้กฎหมายครับก็จะมีข้อถ้าคุณบั๊มดูก็จะเป็นบอกว่าเว้นแต่กรณีร้ายแรงกรณีร้ายแรงเช่นไงคุณบั๊มเช่นลูกจ้างที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับที่นายจ้างเขาจ้างมาเพื่อให้เฝ้าประตูโรงงานเพื่อไม่รักษาทรัพย์สินไม่ให้ทรัพย์สินหายแต่ลูกจ้างรายนี้ดันไปหลับในที่หลับในเวลางานนะเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของนายจ้างเขาเสียหายมีคนเข้ามาลักทรัพย์อย่างเงี้ยครับคือโดยหน้าที่งานเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายแรงเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รปภ.เนี่ยคุณจ้างคุณมาก็เพื่อให้มาเฝ้าสินค้าให้มาเฝ้าโรงงานในเวลาค่ำคืนคุณมาหลับอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีร้ายแรงแต่กลับกันครับคุณบ๊ามครับหลับเหมือนกันแต่เป็นกรณีที่สมมติลูกจ้างเป็นเซลล์เนี่ยออกไปหาลูกค้าทั้งวันกลับมาเหนื่อยมาถึงที่ออฟฟิศพออากาศก็ร้อนอ่ะเพลียนั่งหลับไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งถามว่ากรณีนี้เนี่ยจะถือว่าร้ายแรงไหมก็จะไม่ถือว่าร้ายแรงเพราะว่าโดยหน้าที่ของเขามันต่างกันใช่ไหมครับบางเวลาที่เกิดปัญหาในศาลก็ต้องดูว่า ความผิดของคุณเนี่ยความผิดเดียวกันรปภ.หลับกับเซลล์หลับในที่ทำงานถามว่าเราพอหลับเนี่ยมันร้ายแรงแต่ถ้าเซลล์หลับเนี่ยเขาเพลียมาก็แน่นอนหน้าที่งานเขาจริงต้องออกไปหาลูกค้าข้างนอกเขากลับมาเขาจะหลับบ้างก็ไม่ถือว่าเป็นเหตุร้ายแรงก็อย่างนี้ครับคือต้องดูเป็นกรณีไปครับผมมันก็จะมีองค์ประกอบเกี่ยวกับสถานที่แล้วก็เนื้อหาในการทำงานด้วยนะครับครับภาพมากเลยครับอาจารย์ครับแรงงานจ้าฟังทางนี้เพราะคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณที่จะมาเล่าถึงกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของมนุษย์แรงงานอย่างเราๆที่ไม่ควรพลาดตอนนี้เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่จะมาช่วยให้การเงินของผู้ใช้แรงงานอยู่ในสภาพคล่องหากพูดถึงสวัสดิการก็จะพบว่ามีสวัสดิการหลากหลายอย่างมากที่บริษัทหรือองค์กรได้จัดสรรให้กับลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการชุดทำงานที่พักแต่จะมีสวัสดิการอยู่ประเภทหนึ่งที่ขาดไม่ได้และช่วยเหลือเราไม่ให้ต้องห่วงเรื่องเงินทองนั่นก็คือสวัสดิการเรื่องเงินวันนี้จะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานสวัสดิการสุดปังช่วยรายการแฮปปี้เรื่องการเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรากฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานเกิดขึ้นจากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2538ที่ได้เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในลักษณะของเงินทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติเงินคงคลังพุทธศักราช2591เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้ผู้ใช้แรงงานกู้ยืมโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการทำให้ผู้ใช้แรงงานสามารถปลดเปลื้องหนี้สินจากการกู้ยืมเงินนอกระบบตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้แรงงานและครอบครัวมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยให้บริการเงินกู้แก่แรงงานโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำในการให้บริการเงินกู้แก่แรงงาน
และเพื่อเป็นบุญหมุนเวียนในการพัฒนารายได้และเพื่อการออมทรัพย์และปลดเปลื้องหนี้สินของแรงงานแล้วใครที่มีสิทธิ์กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผู้ที่มีสิทธิ์กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานคือสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์จะขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจะต้องมีระยะเวลาการดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า1รอบปีบัญชีและกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์รายเดิมยื่นคำขอกู้ใหม่เพิ่มเติมต้องชำระคืนมาแล้วไม่น้อยกว่า40%ของวงเงินกู้ทุกสัญญารวมกันโดยสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถกู้เงินจากกองทุนได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเดือนหุ้นรวมกับทุนสำรองและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสามารถกู้เงินจากกองทุนได้ไม่เกิน5เท่าของทุนเดือนหุ้นรวมกับทุนสำรองทั้งนี้เมื่อรวมกับหนี้อื่นที่สหกรณ์มีอยู่แล้วจะต้องไม่เกินวงเงินกู้หรือค้ำประกันประจำปีของนายทะเบียนสหกรณ์และกู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ30ล้านบาทส่วนการชำระเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบันกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานคิดดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้กู้ตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานฉบับที่8ดังนี้เงินกู้ระยะสั้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปีกำหนดส่งชำระคืนไม่เกิน1ปีเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีกำหนดส่งชำระคืน 1-5 ปีส่วนสถานที่ยื่นคำขอกู้ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารได้ที่กองสวัสดิการแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแต่หากเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นสามารถยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตั้งอยู่และสหกรณ์ทุกแห่งสามารถยื่นคำขอกู้ผ่านระบบ e-service service.labor.go.th หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการขอกู้ได้ที่สายด่วน1546หรือ1506กด3หรือติดต่อผ่านกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานโทร02-660-2180Facebook กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและ LINE Official Account แค่พิมพ์ @766VPHMP ในช่องค้นหาและเข้ามาพูดคุยกันนะครับหากเกิดข้อสงสัยหรือมีเหตุให้ต้องร้องเรียนเรื่องสวัสดิการแรงงานสามารถติดต่อสอบถามได้ดังนี้โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการให้ความรู้และรองรับเรื่องร้องทุกข์ไว้4ช่องทางดังนี้ช่องทางที่1โทรเลยสายด่วน1546หรือ1506กด3ช่องทางที่2 LINE Official Account @prdlpwu ที่พร้อมรับฟังทุกข้อสงสัยและเรื่องร้องเรียนช่องทางที่3 Facebook Fanpageกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานติดพร้อมอัปเดตทุกข้อมูลใหม่ๆและช่องทางที่4เว็บไซต์ labor.go.th ที่ครบเครื่องเรื่องข้อมูลปังๆอ่ะถัดมานะครับละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันติดต่อกันไม่ว่าจะหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควรครับอันนี้ก็ชัดเจนครับคือทิ้งงานไปนั่นแหละครับขาดงานไป3วันติดต่อกันนะครับแต่ที่บอกว่าไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่เช่นนะครับวันหยุดกำหนดไว้เสาร์อาทิตย์ลูกจ้างขาดงานไว้วันพฤหัสศุกร์และมาวันจันทร์อย่างนี้ครับก็คือวันทำงานเนี่ยคุณขาดงานไปเนี่ย3วันไอ้อย่างนี้เนี่ยก็จะเข้าเหตุตรงนี้ที่นายจ้างเลิกจ้างได้นะครับโดยไม่ต้องเตือนนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยครับเพราะฉะนั้นลางานกันดีกว่านะครับใช้สิทธิ์ในการลางานดีกว่านะถัดมานะครับผมได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกครับอันนี้ก็ชัดเจนครับคือลูกจ้างจะไปทำความผิดอาญาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะครับถูกศาลตัดสินให้จำคุกแน่นอนว่าพอถูกศาลพิพากษาให้จำคุกเนี่ยมันก็มาทำงานไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เป็นเหตุให้นายจ้างเลิกจ้างได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยครับผมอันนี้สอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับอาจารย์สำหรับบางบริษัทหรือว่าไม่ได้เช็คประวัติอาชญากรรมในอดีตนะครับเขาอาจจะมีคดีเช่นคดีไปฆ่าคนข่มขืนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคดีทางอาญาหรือไปฉ้อโกงแต่พอมารู้ประวัติเฮ้ยอยากเลิกจ้างสามารถทำได้ไหมอาจารย์หรือว่าไม่ไ
ก็ขึ้นอยู่กับเดี๋ยวต้องอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยการกระทำโดยประมาทหรือละหูโทษอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปไม่ว่าจะบริษัทหรือราชการเนี่ยจะไม่ถือเป็นเหตุไม่ถือเป็นเหตุในการจำกัดให้เข้าทำงานหรือว่ารับราชการนะครับถ้าประมาทแล้วก็ละหูโทษทีนี้ความผิดเนี่ยมันต้องเป็นความผิดที่ทำขึ้นโดยเจตนาคำถามคุณบ๊ามว่าเอ๊ะถ้าเขามีประวัติแล้วเราไม่รู้นะครับมารู้ภายหลังจะเลือกจ้างได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและก็ขึ้นอยู่กับข้อบังคับการทำงานด้วยนะครับเช่นในตอนไปสมัครงานเนี่ยลูกจ้างคนนั้นเป็นรับเข้าไปเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีอย่างนี้นะครับแล้วในข้อบังคับเนี่ยแน่นอนผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินเนี่ยมันต้องดูเรื่องบัญชีเรื่องการเงินต้องอาศัยความสุจริตความสุจริตในหน้าที่นะครับครับผมปรากฏว่าลูกจ้างคนนี้เนี่ยเอาละเคยมีประวัติไปยักยอกเงินบริษัทนายจ้างจากที่อื่นมาแล้วก็ถูกไล่ออกแต่พอมาสมัครงานใหม่นะครับในการกรอกข้อมูลก็กรอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีประวัตินะครับไม่เคยกระทำผิดนู่นนั่นนี่ก็ว่าไปแล้วนายจ้างไม่รู้ก็รับทำงานไปปรากฏในภายหลังว่าลูกจ้างนะครับมาพบนายจ้างมาพบว่าลูกจ้างคนนี้เคยมีประวัติอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก็เป็นเหตุให้นายจ้างเลิกจ้างได้เพราะว่าหน้าที่งานที่เขาทำอยู่เนี่ยมันต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตการที่ลูกจ้างไปให้ข้อมูลเท็จตั้งแต่มาสมัครงานว่าไม่เคยมีประวัติมันก็ถือว่าเป็นสาระสำคัญที่นายจ้างมารู้ภายหลังก็สามารถที่จะเลิกจ้างได้นะครับแต่นะครับถ้าเวลาเหลือไหมครับคุณบ๊ามหรือจะหมดเวลาแล้วครับครับมีเวลาอยู่ครับอาจารย์พูดมาได้เลยอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าไอ้หน้าที่ที่เขาทำอยู่เนี่ยนะครับแน่นอนเขาเคยจะไปทำความผิดฆ่าคนมาอะไรมาก็แล้วแต่หน้าที่ที่เขาทำอยู่มันไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเช่นคนติดคุกมาออกมาไปสมัครงานเป็นรปภ.อย่างนี้ใช่ไหมครับไปให้ข้อมูลว่าตนเองเนี่ยไม่เคยทำผิดอะไรก็แล้วแต่ถามว่าหน้าที่งานที่เขาทำอยู่ถ้ามันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับนายจ้างอย่างนี้เนี่ยถ้านายจ้างจะยกเหตุว่าเฮ้ยคุณเคยทำผิดมานี่ทำผิดคดีอาญานู่นนั่นนี่มาไอ้นี้เนี่ยก็นายจ้างไม่สามารถจะยกมาเป็นเหตุเลิกจ้างได้เพราะว่าหน้าที่งานที่ลูกจ้างเขาทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่ามีความเชื่อมโยงในสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับนายจ้างนะครับศาลเวลาศาลดูก็จะดูอย่างนั้นมิฉะนั้นแล้วถ้าไปจำกัดสิทธิ์เขามันก็จะไปกระทบคนที่นะครับเคยหลงผิดทำผิดอาญาไปติดคุกติดยาอะไรก็แล้วแต่และออกมาเนี่ยก็จะไม่สามารถจะทำงานได้เลยถูกไหมครับถ้าเราไปถ้ากฎหมายไปจำกัดสิทธิ์เขาอย่างนั้นดังนั้นแล้วกรณีนี้เนี่ยมันก็จะต้องดูเป็นเคสๆไปเป็นกรณีไปครับผมโอ้โหได้ความรู้มากเลยครับอาจารย์ก็ทำให้เราได้เห็นสิทธินะครับที่ราษฎรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อยู่แล้วหรือว่าผู้ที่เคยกระทำความผิดมาแล้วนะครับก็ต้องหาช่องทางให้เขาได้ทำงานมีโอกาสนะครับผมเคส by เคสไปนะครับมีเรื่องประชาสัมพันธ์เล็กน้อยครับอาจารย์ครับก่อนจากกันไปเนาะเป็นเรื่องของแรงงานเนี่ยครับวันแรงงานไทยรวมตัวกันร้องตม.เกาหลีให้หยุดจับพี่น้อยลั่นเราไม่ใช่อาชญากรผู้ใช้ Facebook ไทยรายหนึ่งได้โพสต์บริเวณหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยางจูประเทศเกาหลีใต้ซึ่งปรากฏภาพของกลุ่มพี่น้อยถือป้ายเขียนเป็นอักษรภาษาอังกฤษใจความว่างานไม่ใช่อาชญากรรมโปรดยืนยันสิทธิแรงงานข้ามชาติและเคารพศักดิ์ศรีแรงงานข้ามชาติโดยเจ้าของโพสต์ยังระบุด้วยว่าหยุดจับพี่น้อยเรียกร้องความเป็นธรรมเราก็เป็นคนเหมือนกันเราไม่ใช่อาชญากรรมโอ้โหครับผมก็เข้าใจนะหัวอกคนที่ไปใช้แรงงานนะครับแต่ว่านะครับต้องมองในความเป็นจริงนะครับว่าเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับอาจารย์ทางตม.เกาหลีก็ต้องทำตามหน้าที่นะครับอยากแนะนำนะอาจารย์อยากแนะนำให้แรงงานที่ผิดกฎหมายเนี่ยทำยังไงบ้างครับคือเรื่องของแรงงานไทยที่ไปทำงานเกาหลีเนี่ยจะมีอยู่เยอะครับคุณบั๊มก็คือทีนี้พอไปเนี่ยไม่ได้มีใบอนุญาตทำงานนะครับไม่ได้มี work permit ในการเข้าเมืองไม่ได้ตีนอนบีไปเนี่ยมันก็ไปตีเป็นทัวริสต์เป็นนักท่องเที่ยวแต่เจตนาเนี่ยคือไปทำงานพอไปทำงานเสร็จมันอยู่เกินกำหนดเวลามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอยู่เกินกำหนดเวลาก็จะต้องหลบซ่อนๆในการไปทำงานเพื่อจะหาเงินส่งประเทศถามว่าในเรื่องของแรงงานเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวนโยบายของรัฐบาลเองถ้ามองว่าลูก
คนไทยเองเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ไปทำงานที่เกาหลีนะครับคนไทยเขาก็ส่งเงินกลับมาประเทศแม้จะให้พ่อให้แม่ก็ถือว่าเป็นเงินที่เขานำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยถูกไหมครับถูกต้องสิ่งที่ในความเห็นของผมนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวผมว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลเองนั่นแหละครับผู้กำหนดนโยบายควรที่จะมีช่องทางในการช่วยเหลือลูกจ้างเหล่านี้นะครับที่เขาเข้าไปทำงานโดยไม่ถูกกฎหมายเนี่ยแน่นอนแหละมันก็คงเป็นเรื่องระหว่างประเทศนะครับเรื่องของการที่รัฐมนตรีต่างประเทศเองหรือรัฐมนตรีแรงงานเองเนี่ยควรจะมีการกำหนดนโยบายและยื่นมือเข้ามาช่วยโดยการประสานงานกับทางฝั่งรัฐบาลเกาหลีใต้เขานะครับครับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมเราจะมาอัปเดตว่าทางรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยมีนโยบายอย่างไรในการช่วยเหลือแรงงานนะครับก่อนที่จะไปเป็นพี่น้อยมีอะไรมีงานที่ไหนนะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอบคุณอาจารย์ก้าวมากเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณบั้มครับครับผมและขอบพระคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ตามรายการคลายทุกประชาชนกับผมบั้มกษัตริย์มหาราชและอาจารย์ก้าวนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาครับสวัสดีครับ